สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะมี2ท่านค่ะมาแล้วสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะมี2ท่านค่ะมาแล้วสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีทักทายค่ะเสียงชัดค่ะได้รู้เลยเสียงชัดดีนะคะภาพชัดเสียงชัดกด1มาให้น้องนัทนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอสวัสดีแอดมินค่ะมีท่านใดเข้ามาแล้วบ้างคะมีท่านใดเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยทักทายเย่3ท่านแล้วนะคะมาค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องนัทนะคะที่ร้านเพิ่มรักไหมไทยค่ะ4ท่านแล้วโอ้โหสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีแม่ออนค่ะวันนี้มาสีเขียวเสวยเลยค่ะแม่สวัสดีทักทายค่ะถ้าเบอร์ๆนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกแล้วเข้าใหม่พี่โอบอกภาพเบอร์นะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยทางนี้เป็นไงบ้างทางนี้ชัดนะเป็นที่สัญญาณนะคะพี่โอเดี๋ยวออกแล้วเข้าใหม่นะเครื่องน้องนัดชัดนะคะลองดูนะคะจะเพิ่มแสงให้อีกนิดนึงเป็นไงบ้าง3ท่านแล้วมีคุณแม่มีแอดมินแล้วก็มีนัทนะคะรอลูกค้าเข้ามาทักทายนะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเราก็จะมายกผ้าไหมสุรินทร์แท้มัดหมี่ทอมือนะคะให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันค่ะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะวันนี้ในไลฟ์สดของ Facebook เนี่ยจะได้ชมกันตอน 20:30 โดยประมาณค่ะแล้วก็ของทางช่อง YouTube นะคะน้องนัทจะอัปโหลดหลังจาก YouTubeหลังจาก Facebook เสร็จแล้วก็น่าจะได้ชมกันประมาณหลัง 20:00 นะคะหลังจากที่พี่ๆได้ผ้าที่ชื่นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะแคปจอนะคะหรือแจ้งราคาแจ้งชื่อลายก็ได้นะคะแจ้งสีมาให้น้องนัทบอกลักษณะให้ละเอียดนะคะทักไลน์มาได้เลยค่ะ LINE ID น้องนัทนะคะเบอร์โทร0867494953นะคะก็คือเบอร์โทรแล้วตามด้วยเลข8อีก3ตัวตอง8นะคะ0867494953888นะคะก็จะได้ทักเข้ามาเลยมาเจอกันน้องนัทแคปจอแล้วส่งเข้ามาได้เลยค่ะทาง LINE ID ก็ได้นะคะทางเพจนะเดี๋ยวนี้จะค่อนข้างจะติดต่อกันยากเพราะว่าไม่แจ้งเตือนน้องนัทเนาะหรือถ้าพี่ๆมี Messenger ทาง Facebook Profile ของน้องนัทชื่อ Facebook ส่วนตัวชื่อโคโคนัทนะคะก็ทักมาทางโคโคนัทก็ได้นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ทักมาได้เลยสำหรับพี่ๆที่ไม่เล่นโซเชียลใช้วิธีโทรมาก่อนก็ได้ที่เบอร์โทร0867494953ค่ะเพื่อที่จะแอดกันภายหลังก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ5ท่านมีท่านใดเข้ามาแล้วบ้างคะทักทายกด1เข้ามาให้น้องนัทนิดนึงนะคะสวัสดีคุณพี่วราพรสวัสดีคุณสุรเชษสวัสดีคุณสุรัตน์นะคะสวัสดีค่ะแม่ออนสวัสดีค่ะคุณยายนะคะสวัสดีทักทายค่ะวันนี้ก็มาสีเขียวมาเลยนะคะเล่านิดนึงผืนนี้เป็นผ้าไหมสุรินทร์ผืนแรกของน้องนัทซื้อเมื่อประมาณน้องนัทไปทำงานบรรจุอยู่สุรินทร์ได้2ปีตอนนี้น้องนัททำงานมาประมาณ14-15ปีก็13ปีที่แล้วสียังแวววาวอยู่เลยนะคะ13ปีแล้วนะคะไปเลือกกับพี่โอที่ท่าสว่างสมัยนั้นราคาประมาณ 3,200 บาทนะคะผืนนี้ไม่มีหน้านาง5ตะกอยยกดอกลูกแก้วไหมน้อยนะคะไหมน้อยผ้านุ่มๆแบบนี้ถ้าเป็นตอนนี้ก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะรุ่นนี้โอ้ขอบคุณค่ะพี่โอแจ้ง ID Line เข้าไปแล้วนะคะอยู่ในแชทเผื่อพี่ๆหาไม่เจอนะคะหลังจากนั้นก็หยุดไม่ได้อีกเลย นี่คือผืนแรกหลังจากนั้นก็หยุดไม่ได้อีกเลยนะคะ
สาเหตุที่ได้ซื้อผืนแรกเพราะว่าน้องนัทมีอบรมร่วมกับชาวต่างชาติเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะมาจาก7ประเทศในทวีปเอเชียนะคะมาเจอการอบรมอยู่ด้วยกันที่กรมประมงที่กรุงเทพตอนนั้นอ่ะทำให้เราอยากจะเอาวัฒนธรรมผ้านะคะการแต่งกายเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันเนาะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่น้องนัทได้ไปตามหาผ้าผืนสวยผืนนี้นะคะมาเป็นผ้านุ่ง ก็ยังนุ่งสดอยู่นะคะเก็บเป็นผืนยังไม่ได้ตัดนะคะผืนนี้ก็เป็นอีกผืนหนึ่งที่เป็นความทรงจำที่ดีเดี๋ยวเรามาเริ่มยกผ้ากันนะคะพี่ๆเริ่มเข้ามาแล้ว8ท่านแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวเริ่มยกกันเลยดีกว่าวันนี้ขอยกผืนแรกก่อนเบาๆนะคะเป็นผ้าสิ้นเข้ามาใหม่เบาๆเบาๆราคาเบาๆก่อนขนาดผ้า1 คูณ 2 เมตร 3 ตะกอนเนื้อเรียบค่ะ3 ตะกอนเนื้อเรียบนะคะชื่อลายดอกมะเขือชื่อลายดอกมะเขือหรือลายผกาตร็อปนะคะลายผกาตร็อปเป็นสีแดงก่ำแล้วก็ลายดอกมะเขือจะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองอมส้มเป็นเหลืองทองอมส้มนะคะเนี่ยค่ะเป็นเนื้อไหมจูนผืนนี้ยังไม่ได้เย็บริมแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำยาถ้าพี่ๆรับนะคะน้องนัทก็จะเย็บริมอาบน้ำยาแล้วทำนิ่มให้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเย็บริมให้นะริมมาอย่างนี้ตัดมาจากกี่ใหม่ๆเลยค่ะเป็นงานเข้าใหม่เชิงล่างเป็นลายต้นเทียนนะคะเชิงล่างเป็นลายต้นเทียนแล้วก็ลายมัดหมี่ประยุกต์ค่ะลายนี้นะคะชื่อลายผกาตร็อปก็เป็นลายโบราณอีกลายนึงที่นิยมแล้วก็ฮิตมากๆแสดงถึงความเป็นผ้าไหมสุรินทร์เลยนะคะผ้าไหมสุรินทร์นี่หนึ่งในนั้นต้องมีลายผกาตร็อปติดบ้านไว้ใช่ไหมคะลายผกาตร็อปเป็นอีกลายนึงที่สวยงามสวยหวานแล้วก็แต่งตัวง่ายด้วยค่ะแต่งตัวง่ายด้วยนะคะผ้าก็แน่นอยู่นะคะผืนนี้ราคาแค่ 2,400 บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษ 2,400 บาทเท่านั้นค่ะผืนแรกค่ะเน้นๆให้ชมชัดๆไปเลยค่ะลายเชิงก็สวยดีนะคะลายเชิงลายต้นเทียนนะคะแน่นๆทีๆแล้วก็ลายมัดหมี่ประยุกต์ค่ะสวยจังตัวลายมะเขือนะคะลายดอกมะเขือหรือลายผกาตร็อปก็แน่นเต็มผืนนะคะลายโบราณแบบนี้นะคะค่อนข้างจะมัดยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องมัดให้สวยเสมอกันทั้งผืนนะคะค่อนข้างจะทำได้ยากอยู่ 2,400 บาทสำหรับผืนแรกค่ะไปเรื่อยๆนะคะชมไปเรื่อยๆแล้วก็น้องนัทขออนุญาตขั้นด้วยผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าคลุมไหล่งาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วไหมน้อยไหมน้อยเส้นเล็กๆเป็นงานบาติกเขียนเทียนนะคะโทนสีขาวสีขาวมุกความยาว1เมตร84ความกว้าง58เซนค่ะความยาว1เมตร84ความกว้าง58เซนนะคะเป็นโทนสีขาวมุกลายดอกกล้วยไม้เป็นกล้วยไม้ไทยค่ะลายนี้จะเป็นลายมัดหมี่เขียนเทียนนะคะสวยหวานเป็นช่อกล้วยไม้แบบนี้เขียนเทียนนะคะแล้วก็มีชายครุยสีขาวปึ้มๆผ้าเนื้อนี้จะนุ่มมากนุ่มมากๆนะคะนุ่มมากๆเลยแล้วก็จะเป็นงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วน้อยๆแบบนี้นะคะซ้อนๆกันเป็นไหมน้อยเส้นเล็กๆผ้านุ่มมากสัมผัสแล้วแบบสบายผิวอะค่ะเหมาะที่จะนำไปเป็นผ้าคลุมไหล่สบายๆนะคะรู้สึกสบายแล้วก็ลายดอกไม้ลายธรรมชาตินะคะงานทอจากอำเภอขวาวศรีนรินทร์บ้านแร่นะคะบ้านแร่ขวาวศรีนรินทร์ค่ะ
ราคา 1,550 บาทค่ะฝากพี่ๆด้วยนะคะสวยๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่พรพันธ์ด้วยนะคะสวัสดีทักทายค่ะหวานสวยมากลายดอกกล้วยไม้ไทยค่ะใช้เองหรือเป็นของขวัญก็ได้นะคะอีกหนึ่งพื้นนะคะสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบสีชมพูสดใสนะคะเพิ่มความสดใสให้ตัวเองขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็คนละสีพื้นนี้ก็สวยมากเลยสวยหวานเป็นโทนสีชมพูค่ะเป็นงานไหมน้อยเหมือนไหมกำมือเดียวนะคะไหมกำมือเดียวเล็กๆเส้นเล็กมากเส้นเล็กละเอียดมากเป็นลายดอกกุหลาบยี่สุนนะคะมีแมลงด้วงบินมาเกาะด้วยเห็นไหมคะปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาเดินไปนะคะแมลงด้วงมาเล่นไฟเนี่ยค่ะคงนึกว่าดอกไม้จริงเนาะลายดอกกุหลาบยี่สุนนะคะลายดอกกุหลาบยี่สุนสวยมากนะคะเนื้อจะนุ่มนะคะเป็นไหมน้อยไหมกับมือเดียวนะเล็กมากแล้วก็ลายลูกแก้วจะเป็นลูกแก้วที่ซ้อนกันอยู่นะคะลายบาติกเขียนเทียนเขียนยากนะเพราะว่าทำบนผืนผ้าไหมนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเป็นงานวัดใจจริงๆค่ะสวัสดีทั้ง11ท่านสวัสดีคุณเลนเลฮันนะคะสวัสดีพี่อัชราวดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะชัดๆกันไปเลย 1,550 บาทค่ะมาถึงงานผ้าคลุมไหล่มาอัปเดตนะคะว่ายังมีผืนไหนยังว่างอยู่บ้างผืนนี้ค่ะเป็นงานลายช้างคู่เมืองสุรินทร์ความยาว1เมตร94เซนความกว้าง62เซนติเมตรนะคะงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วหน้านางชายครุยเป็นงานผ้าคลุมไหล่ผืนใหญ่1 คูณ 1 เมตร94เซนค่ะลายช้างคู่เมืองสุรินทร์โทนสีแดงดำเหลืองทองเขียวนะคะมัดหมี่โทนสีแดงดำเหลืองทองแล้วก็สีเขียวค่ะช้างจะมัดหมี่ด้วยสีเหลืองทองค่ะแล้วก็จะมีเจ้าเมืองอยู่ข้างบนด้วยนะคะสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะสมัยก่อนเนี่ยช้างจะเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองสุรินทร์เลยเป็นช้างที่แบบว่าอยู่กับเมืองสุรินทร์มานานนะคะสร้างบ้านสร้างเมืองมาเชิงล่างก็จะเป็นลายต้นเทียนแบบนี้ค่ะเป็นแถวยาวๆแบบนี้นะคะสีเหลืองสีแดงสลับกันไปต้นเทียนสีเหลืองทองค่ะมีหน้านางลายโบราณนะคะแล้วก็มีชายครุยด้วยพื้นนี้ราคา 1,890 บาทราคา 1,890 บาทเป็นงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วแบบนี้ค่ะเป็นงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะชัดๆไปเลยนะคะชมชัดๆให้ชมเน้นๆ นะคะนี่ค่ะก็จะมีลายฉัตร5ต้นอยู่ด้วยนอกจากลายช้างนะคะลายฉัตร5ต้นลายช้างน่ารักน่ารักนะคะเป็นลายประยุกต์สร้างสรรค์คุมผ้าคุมไหล่ลายช้างนี่จะรู้เลยว่าวันนี้เราใช้ผ้าไหมสุรินทร์นะคะความเป็นผ้าไหมสุรินทร์ไม่แพ้ชาติใดๆในโลกอยู่แล้วนะคะแม่หญิงสุรินทร์มาเองแน่นอนค่ะทักทายน้องนัทเข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีพี่พิชญานะคะพี่พิชญานะคะสวัสดีทักทายค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์น้องนัทนิดนึงนะคะวันนี้น้องนัทเองก็ยังไม่ได้แชร์เลยขออนุญาตแชร์ก่อนเดี๋ยวพี่ๆจะไม่รู้ว่ามาแล้วนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนเลยเขียนโพสต์นะคะแชร์ต้องเขียนว่าฟีดข่าวแล้วเนาะโอเคค่ะ
แชร์ได้สักทีนึงเกรงใจพี่ๆที่เหลือหนูรบกวนพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์น้องนัดนิดหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะราคา 1,890 บาทค่ะสำหรับผ้าคลุมไหล่ผืนใหญ่ๆแน่นๆนะคะมีอีก2ผืนสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันก็ยังเป็นโทนแดงอยู่นะคะแดงเขียวเหลืองดำแดงเขียวเหลืองดำผืนนี้จะเป็นลายเล็กค่ะลายเล็กลายล่างแหค่ะขนาด62คูณ2เมตรงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะยกดอกลูกแก้วเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีหน้านางลายโบราณแล้วก็จะมีชายคุยแบบนี้ค่ะเชิงบนเชิงล่างเป็นลายต้นเทียนนะคะนี่เป็นลายหมักลุกตรงนี้แล้วก็จะเป็นลายร่างแห่แบบนี้ค่ะด้านในก็จะมีโอบสีเขียวสีเหลืองด้านในนะคะแบบนี้แล้วก็โอบล้อมด้วยขอบแดงลายหมักลุกหมักฮอตนะคะลายตารางแบบนี้เหลืองดำเหลืองดำทำให้ดูเด่นดูสวยมากริ้วค่าสีเหลืองทองผืนนี้หนูแนะนำเลยนะผืนจริงสวยมากเลยนะคะสวัสดีนะจอยด้วยค่ะสวัสดีทักทายค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะนะจอยค่ะทุกท่านเลยนะคะคุณพี่ลูกค้าทุกท่านแล้วก็แฟนเพจทุกท่านอยู่ที่ไหนก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะผืนนี้ราคา 1,890 บาทค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาสวัสดีค่ะทักทายค่ะยังมีอีกหนึ่งผืนค่ะถ้าชื่นชอบลายใหญ่ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะก็เข้ามาเลยสวัสดีแม่ออนสวัสดีแม่นิพานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีค่ะดูแลตัวเองนะคะทุกท่านเลยไม่ได้ไปหาเลยนะคะแม่ก็ไม่ได้ไปหาแม่ย่าก็ไม่ได้ไปหานะคะช่วงนี้ลายดอกมะเขือสวยมากนะคะเดี๋ยวขอวัดขนาดก่อนลายดอกมะเขือหน้าผืนนี้สวยจริงๆค่ะสวยแน่นสวยมากวัดขนาดหน่อยนะลายปากกาตร็อปจะรับไปคู่กันกับผ้าสิ้นผืนแรกก็ได้นะคะความยาว1 คูณ 1ความยาว1.96 นะคะ 1.96 เมตรนะคะแล้วก็ความกว้าง62เซนติเมตรค่ะเชิงบนเชิงล่างลายต้นเทียนฐานแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ลายผักกาดตร็อปสวยๆสวยนะผืนนี้สวยมากเลยค่ะหน้านางชายครุยนะคะราคา 1,890 บาทสวัสดีค่ะคุณกัญญารัตน์นะคะบอกว่าแม่ค้าก็สวยสวัสดีพี่แววนะคะสวัสดีค่ะณจอยสวัสดีแม่นะคะพี่อัมพรณเล็กนะคะสวัสดีทักทายก็เป็นครอบครัวกันนะคะทักทายทักทายคุณยายกับคุณแม่นะคะณจอยฝากสวัสดีด้วยนะคะลายดอกมะเขือสวยมากๆเลยค่ะผ้าแน่นดีนะคะราคา 1,890 บาทบาทเท่านั้นค่ะสวยๆรีบจับจองกันมานะคะผ้าคลุมไหล่ที่ร้านขายดีมากหนูว่ามาแบบผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเนาะพี่ๆได้รับไปส่วนใหญ่จะติดใจกันนะคะอัปเดตนะอัปเดตงานอัปเดตงานที่ยังมีอยู่1คูณ2เมตรนะคะเป็นงาน3ตะกอทอเหยียบเหาะเนื้อคุณหนูนะคะ3ตะกอทอเหยียบเหาะเนื้อคุณหนูสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนสีชมพูจากครั่งสีเขียวจากใบสมอเป็นงานหน้านางแบบปูมนะคะแล้วก็มีชายครุยเป็นงานจากบ้านคอโคอำเภอเมืองค่ะ3ตะกอทอเหยียบเหาะลายลูกแก้วเล็กอยู่ในเนื้อผ้านะคะ
นี่ค่ะชื่อลายทวีโชคชื่อลายทวีโชคนะคะมีเชิงบนเชิงคู่บนล่างเป็นลายมัดหมี่ประยุกต์แบบนี้ค่ะสีสวยนะจะเป็นโทนสีแบบหวานๆแบบนี้นะคะงานเนื้อนี้จะมีมา3ผืนนะคะโทนสีสุภาพค่ะพาสเทลพาสเทลมินิมอลนะคะพี่ๆลูกค้าที่รับไปนะคะถ้าเป็นคนที่ชอบนุ่งสดอ่ะจะบอกว่าผ้าเนื้อเนี้ยนุ่งสบายนี่อาทิตย์นี้น้องนัทก็เตรียมนุ่งไปบรรยายนะคะมีงานเป็นวิทยากร1ที่ก็จะนุ่งงานของที่นี่แหละเพราะว่าจะทำให้เราทำงานสบายแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะถ้าเรานุ่งผ้าแบบผิวๆไม่อึดอัดเนาะก็น่าจะนุ่งแบบนี้แหละน้องนัทน่าจะจับนุ่งแบบหน้านางห่างไหลแบบนี้นะคะหน้านางห่างไหลใช่ๆหน้านางห่างไหลแบบนี้เรียกว่าหน้านางห่างไหลนะคะก็เอาหน้านางมาทบไปทบมาแล้วก็โชว์ชายครุยด้านหน้าก็ได้แบบนี้เหมาะกับสาวที่มีเอวแล้วก็ต้นขาใหญ่หุ่นลูกแพรนี่นุ่งแบบนี้แล้วผ่านมากๆเลยค่ะคนจะดูไม่ค่อยรู้นะคะว่าเราน่ะอวบมากนะคะจะไม่เน้นส่วนเว้าส่วนจะไม่เน้นส่วนที่แบบส่วนเกินมากเท่าไหร่ราคา 3,700 บาทถ้วนค่ะราคา 3,700 บาทถ้วนนะคะขนาดผ้า1คูณ2เมตรโอเคน้องภูผาสวัสดีค่ะแมงคีโมคุณแมงคีโมสวัสดีค่ะชมไปเรื่อยๆนะคะมีอีกนะคะสำหรับงานกี่นี้นอกจากลายทวีโชคแล้วนะคะก็ยังมีลายสวยๆมาให้ชมอีก2พื้นนะคะสำหรับงานที่นี่ไล่ไปทีละกี่ไล่ไปทีละโซนชุมชนนะคะดีใจนะคะที่ร้านเพิ่มรักใหม่ไทยเนี่ยมีพี่ๆลูกค้าให้การสนับสนุนมาตลอด3ปีกับ4ปีแล้วนะคะใกล้เข้าใกล้4ปีแล้วแล้วก็ทำให้งานของชุมชนเนี่ยได้ผัดเปลี่ยนเข้ามานะคะทำให้เราได้มีรายได้ไปให้กับคนทอผ้าเนาะเขาก็มีรายได้งานของเรียกว่าคนลากหญ้านะคะได้เลยนะเพราะว่าหนึ่งแหละปกติทำนานะคะเป็นเกษตรกรแล้วก็เวลาว่างนะคะเขาจะมีอาชีพที่2ที่3กันคือขยันมากน้องนัทค่อนข้างจะแบบภูมิใจแล้วก็ชื่นชมมากคนที่แบบมีอาชีพที่2ที่3นะคะยามว่างก็ไม่ปล่อยเวลาทิ้งไปก็เอางานภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมาทอผ้ากันอย่างงานที่น้องนัทรับมาก็เป็นงานในครอบครัวนะคะเป็นงานในครอบครัวเป็นงานเอกลักษณ์เฉพาะกี่ซึ่งเราก็จะมีมาตลอดพี่ๆจะเห็นว่า3ปีที่ผ่านมาน้องนัทจะมีงานของที่นี่มาตลอดเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ไปดูที่กี่แล้วเราได้ไปเห็นผลงานแล้วได้ไปเห็นบ้านเห็นสถานที่แล้วนะคะแล้วเราก็โอเคเลยงานเขาดีนะคะแล้วก็ไว้ใจได้ก็คัดกันมาเรื่อยๆนะคะก็ดีใจค่ะผืนนี้ชื่อลายดอกชบาสีเหลืองทองที่พี่ๆเห็นนะเป็นสีเหลืองทองจากแก่นเขนะคะแก่นเขเป็นสีธรรมชาติที่ให้สีเหลืองทองค่ะสีน้ำตาลได้จากโครนนะคะสีชมพูกะปิได้จากครั่งค่ะผืนนี้ก็สวยหวานอีกแบบถ้าเรามีเสื้อสีชมพูหรือเสื้อสีเหลืองทองนะคะโทน2สีนี้หรือสีขาวใช้งานกับผืนนี้ได้สวยมากเป็นผ้าแนวออกงานแบบเรียบๆหรูๆนะคะสีน้ำตาลทองอะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้หมดเลยนะคะสวยหรูดูดีแล้วก็หวานๆเป็นงานร่วมยุคร่วมสมัยนะดูแล้วแบบใส่แล้วไม่ทำให้ดูมีอายุเพิ่มขึ้นนะคะจะใส่ทำงานนะคะก็ได้สำหรับผู้หญิงแล้วอ่ะผู้หญิงเป็นเพศที่อารมณ์อ่อนไหวแล้วก็บางทีชื่นชอบอะไรที่ดูหวานๆอะไรอย่างเงี้ยน้องนัทว่างานเหล่านี้ก็เหมาะนะเหมาะกับความอ่อนหวานของผู้หญิงเดี๋ยววันที่29น้องนัทจะใส่กับเสื้อสีขาวสีเขาก็คล้ายๆผืนนี้ละค่ะจะจับคู่กับโทนสีขาวนะคะ จะได้ดูมะเรืองมะลองไปเลย
สวยมากลายดอกชบาก็สวยมากเลยค่ะก็จะออกเหลืองๆนะคะสลับกับสีชมพูราคา 3,700 บาทเท่านั้นนะคะดอกชบาสวยงามมากค่ะนะคะช่อนี้ถ้าเราได้ติดเข็มกลัดตรงนี้ค่ะเขาก็จะไม่หลุดอยู่กับเราอย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เราหาเข็มกลัด1ตัวนะมาติดด้านนอกติดเพื่ออะไรติดเพื่อโชว์ค่ะทำให้ดูแบบดูเด่นดูสวยดูหรูเข้าไปอีกนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองน้อยแต่มากเรียบแต่โก้มากแค่นี้เองค่ะไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะคะแล้วแต่เราจะติดให้สูงกว่านี้ก็ได้บางท่านก็ติดในตำแหน่งที่คล้ายๆกับหัวเข็มขัดอย่างนี้ก็ได้นะคะได้หมดสวยๆเห็นไหมคะจริงๆน้องนัทเป็นคนมีสะโพกใหญ่ก้นใหญ่แล้วก็เอวเล็กนะคะแต่ถ้านุ่งแบบนี้น้องนัทจะดูไม่แบบเน้นมากนะคะไม่เน้นไม่มีส่วนเกินมากไม่เครียดมาก ดูมั่นใจขึ้นก็ให้ทริคสำหรับสาวๆพี่ๆหุ่นลูกแพรก็ลองไปนุ่งแบบนี้ได้บางท่านนะคะหุ่นดีๆนะคะอยากจะนุ่งเป็นหน้านางก็แค่พับเข้าไปแค่นี้เองแล้วก็ทบไปทบมาทบไปทบมานะคะแล้วก็นุ่งเป็นหน้านางธรรมดาก็ได้นี่ค่ะจับให้ตรงนิดนึงนะคะอย่าจับแบบน้องนัทนะจับให้ตรงก่อนแล้วก็นุ่งนะคะนี่ก็นุ่งเป็นหน้านางได้ค่ะเรียบร้อยได้เหมือนกันอยู่ที่เราชอบอยู่ที่งานที่เราไปงานไหนต้องการความสุภาพนะคะก็นุ่งไทยๆไปเลยนะคะงานไหนที่แบบว่าดูเป็นอยากดูเป็นผู้หญิงมีสไตล์หน่อยนะคะก็ลองนุ่งแบบต่างๆดูได้เลยค่ะถ้าจะทิ้งตัวนะคะมาต่อที่ลายใบสีใบสีเนี่ยจะเป็นลายดั้งเดิมโบราณนะคะก็เหมือนเดิมจะมีหน้านางน้ำไหลครุยผืนนี้จะออกโทนชมพูแล้วก็จะมีเขียวนะคะเขียวจากใบสมอเนี่ยมาแซมอยู่ด้วยนะคะจะแซมอยู่ในโอบอยู่ในลายใบสีเนี่ยนะคะลายใบสีเชิงคู่บนล่างลายมัดหมี่ประยุกต์เช่นกันค่ะสีน้ำตาลนะคะได้จากโครนผสมคลั่งนะคะในส่วนของชายครุยโครนผสมคลั่งสีพื้นนะคะโครนคลั่งใบสมอสีพื้นน้ำตาลอมเขียวนะคะลายนี้ก็สวยนุ่งออกมานี่ดูดีมากนะคะเป็นลายไทยๆดูดีดูหรูมากลายไทยโบราณนะคะสวยลายใบสีเป็นลายที่สวยมากค่ะมัดหมี่ลายสีขาวด้วยนะคะก็ทำให้ดูเด่นๆขึ้นมางาน3ตะกร้อทอเหยียบห่อทั้ง3ผืนราคา 3,700 บาทเท่านั้นนะคะเนื้อผ้านี่แบบนิ่มเด้งๆนะคะพริ้วมากนุ่มนวลกลิ่นหอมนุ่งลายใบสีให้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะค่ำคืนวันอาทิตย์กับไลฟ์สดนะคะประจำวันที่27มิถุนายนค่ะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะน้องนัทน่ะทำเป็นงานอดิเรกนะคะลูกค้าใหม่ค่ะมีงานประจำเนาะแล้วก็วันธรรมดาเลิกงานนะคะน้องนัทก็จะทยอยส่งผ้าให้นะถ้าพี่ๆสั่งผ้านะคะช่วงนี้หน้าฝนก็ขอตากแดดให้ดีก่อนนะคะแล้วผ้าแห้งก็ค่อยส่งมอบกันนะแต่ก็ไม่นานเกินไปค่ะประมาณ 2-3 วันนะคะหลังจากสั่งผ้าก็จะได้ส่งผ้าสวยเนาะผืนนี้ก็สวยนะคะ
สวยงามเลยแหละชมพูอมเขียวเหลือบๆนะคะลายใบสีลายที่เป็นลายสี่เหลี่ยมทแยงมุมสูงๆแบบนี้ใส่แล้วก็ดูให้เราอะดูสูงขึ้นนะคะดูไม่ตันเนาะลองเลือกดูนะคะเลือกงานที่ชอบสไตล์ที่ชอบแบบเรามาต่อกันที่งานนำไปตัดชุดได้นะน้องนัทมี2ชิ้นนะคะเป็นงานผ้าโฮสีน้ำเงินโฮสีน้ำเงินเนี่ยจะมีราคา 2,350 กับ 2,400 บาทนะคะ1เมตร90เนี่ยจะ 2,350 2เมตรราคา 2,400 ค่ะรับไปทั้งคู่ก็ตัดชุดได้เลยนะคะนี่เลยจะเป็นโฮมใหม่บ้านเส้นพุ่งไหมจุนเส้นยืนโทนสีน้ำเงินแบบนี้นะคะสดๆมีริมหน้านางน้อยแบบนี้ค่ะมี2ชิ้นน้องนัดหยิบมาทั้ง2ชิ้นเลยจะเป็นริมหน้านางน้อยแบบนี้ริมหน้านางน้อยแบบนี้นะคะจะเป็นโทนสีน้ำเงินสดมีสีชมพูแซมนะคะสีเหลืองนะคะสีชมพูสีน้ำเงินสีเหลืองแซมมีสีแดงนะคะมีการทอสอดริมห่างๆแบบนี้ด้วยนะคะที่ด้านหลังจะเห็นเป็นไหมบ้านเส้นพุ่งไหมจุนเส้นยืนผ้าแน่นทอหนาแล้วก็สีสวยนะเป็นโทนสีสดใสนะคะเอาไปตัดชุดได้เลยทั้งชุดลองดูนะคะทั้งชุดแบบนี้รวมกันแล้วก็แค่ประมาณ 4,700 บาทเท่านั้นเพราะ2ผืนเนาะใช่ไหม 2,350 กับ 2,400 นะคะราคา2ชิ้นต่างกันเล็กน้อยที่ขนาดผ้าเพื่อเอาไปตัดชุดนะคะลองดูค่ะ2ชิ้นลายเดียวกันนะคะห่มให้ชมเต็มตัวเลยค่ะวันนี้เหมือนแม่สีเลยนะคะไม่ใช่แม่สีเรือนนะคะแม่สีนี่แหละเขียวแดงน้ำเงินเหลืองแบ่งแล้วนะคะเผื่อพี่ๆแบบว่าโอ้ไม่ตัดชุดอยากได้ชิ้นเดียวก็แบ่งให้แล้วเรียบร้อยค่ะแน่นอยู่นะผ้าแน่นสวยงามแล้วก็มีโฮด้วยโฮใหม่บ้านเชิงแดงตีนแดงนะคะอีกผืนนึงวันนี้โฮก็จะมีอยู่3ชิ้นค่ะอาทิตย์หน้านะคะแจ้งก่อนมีอัมปมมา4เมตรสีแดงก่ำนะคะเผื่อท่านใดต้องการนำไปตัดชุดหนูแจ้งในไลน์นะคะก็ทักทายเข้ามาขอชมได้น่าจะประมาณกลางสัปดาห์นะคะถ้าจะมาถึงค่ะอัมปมนะคะอัมปมมาจากบ้านแร่อำเภอขวาวศรีนครินทร์ค่ะผืนนี้เป็นโฮเชิงแดงตีนแดงขนาด1 คูณ 1 เมตร 96 1 คูณ 1 เมตร 96 นะคะเส้นยืนไหมจุนเส้นพุ่งไหมบ้านอุ๊ยสวยเพิ่งรู้ว่าเขียวกับแดงต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีเชิงแบบนี้ทำให้ดูแบบดูมีเอวเนาะแล้วก็ตีนแดงนะคะสวยๆตีนแดงสวยมากหนูหวังว่าในไลฟ์จะเห็นหนูชัดจะเห็นผ้าชัดนะคะสวยจริงๆสวยจริงๆขยับเข้าไปใกล้ๆอีกพี่ๆจะได้เห็นเชิงนะคะเชิงแดงสวยๆแล้วก็ลายผ้าโฮสไลนะคะโฮสไลโฮพื้นบ้านงานจากอำเภอขวาวศรีนครินทร์1 คูณ 1 เมตร 96 เซนติเมตรมีริมหน้านางน้อยโบราณโบราณแบบนี้ด้วยค่ะเป็นไหมบ้านนะคะไหมบ้านเส้นพุ่งไหมจุนเส้นยืน
ไหมจุนเส้นยืนเนี่ยจะทำให้ทอได้ไม่ได้เรียบร้อยนะคะทอสม่ำเสมอเส้นไหมจุนก็คือเส้นยืนนั่นเองเส้นจะเนียนเรียบแล้วก็ทำให้การทอเนี่ยไม่สะดุดนะคะทำไมถึงชอบใช้ไหมจุนเป็นเส้นยืนเพราะว่าเส้นยืนเอามาเรียงกันอย่างเป็นระเบียบนะคะทำให้เส้นพุ่งเนี่ยทอออกมาแล้วไม่ค่อยมีตำหนิสวยงามเรียบร้อยค่ะถึงแม้เส้นพุ่งจะเป็นไหมบ้านแต่ก็จะทอออกมาได้สวยงามสวยงามและเรียบร้อยนะคะราคาอยู่ที่ 2,500 บาทโฮตีนแดงนะคะเชิงแดงตีนแดง 2,500 บาทค่ะเดี๋ยวหนูยกให้ชมแบบนี้แดงเรียกซับไปเลยนะคะแดงแบบร้านทองไปเลยค่ะแนะนำว่าให้ใส่ทองนะคะถ้าใส่แดงขนาดนี้เครื่องประดับใส่ทองไปเลยค่ะเขาจะมีลายสีเหลืองๆอยู่ในตัวด้วยนะคะสวยเนาะสวยเนาะโฮสไลคือโฮพื้นบ้านนะคะโฮสไลโฮพื้นบ้านเนี่ยข้างบนนะคะหลังใต้กับเชิงเนี่ยจะมีเส้นสีขาวขีดเป็นสีขาวเป็นริ้วแบบนี้นะคะขีดแบ่งระหว่างเชิงกับตัวสิ้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะสวย 2,500 บาทค่ะสำหรับโฮเชิงแดงตีนแดงใหม่บ้านงดงามนะคะด้านหลังเขาก็ทอสอดริมเหมือนกันเหมือนผืนที่แล้วทอสอดริมห่างๆนะเป็นงานสไตล์งานของขวาวนะคะทอสอดริมห่างๆเนาะนี่ด้านหลังผ้านะคะจะเห็นทอสอดริมชัดสวัสดีทักทายพี่ๆค่ะมีพี่ๆเข้ามาใหม่ไหมสวัสดีคุณสุวรรณีนะคะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่นุ้ยนะคะสวัสดีทักทายค่ะคิดถึงนะคะมาชมลายดอกกุหลาบหวานๆเป็นลายมัดหมี่ประยุกต์นะคะขนาด 1x2 เมตรพื้นเนี่ยจะเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดค่ะม่วงแบบเปลือกมังคุดนะคะมังคุดที่สุกแล้วด้วยนะคะอมชมพูนิดๆแล้วก็ลายดอกกุหลาบจะเป็นโทนสีชมพูหวานมัดหมี่โอบด้วยสีขาวนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลายดอกบัวเชิงล่างสุดเป็นลายบายสีนะคะจะเล่นสีขาวสีเขียวมิ้นท์นะคะพื้นเนี่ยจะเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดแวววาวแบบนี้ค่ะแวววาวแบบนี้นะคะดอกกุหลาบสวยอวบอิ่มสีชมพูหวานมากโอบมัดหมี่สีขาวค่ะแล้วก็ลายดอกบัวนะคะตรงนี้จะเป็นลายช่อดอกบัวด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นลายเชิงมัดหมี่ประยุกต์ต่อด้วยลายบายสีหรือลายบายสไลนะคะริ้วคราบสีขาวด้านล่างสุดสวยมากนะคะราคา 2,500 บาทเป็นงานจากบ้านแร่อำเภอขวาวศรีนครินทร์ค่ะบ้านเบาะอุ่นตำบลบ้านแร่นะคะอำเภอขวาวศรีนครินทร์สวยสดใสมากๆเลยค่ะวันนี้น้องนัดจัดแสงในไลฟ์ได้สว่างดีนะคะพี่ๆจะได้ชมแบบจุใจเลยแบบเต็มๆสวยๆค่ะงดงามใส่หวานๆนะคะลายธรรมชาติก็มีไว้บ้างก็ดีนะคะมีให้ครบทุกลายเลยลายโบราณลายธรรมชาติลายประยุกต์นะคะสีธรรมชาติลูกเล่นเยอะนะคะผ้าไหมสุรินทร์เนี่ยผืนนี้สีหวานสวยมากเหมาะกับสาวหวานอย่างพวกเราลายพุ่มข้าวบินเอาไว้ทางไหนดีถึงจะสวยเดี๋ยวน้องนัดลองกลับดูน้องนัดว่าหันทางนี้จะสวยนะนี่ค่ะขนาด 1x2 เมตรนะคะมีเชิงคู่บนล่างลายผีเสื้อลายผีเสื้อลายดอกมะเขือสลับกับลายปะกาปรำหรือล่างแห่นะคะและลายนี้ก็จะเป็นลายพุ่มข้าวบินมีการโอบด้วยจุดสีขาวนะคะรอบๆลายพุ่มข้าวบินเกสรตรงกลางสีเขียวมิ้นท์ค่ะนี่คือลายนะคะพื้นผ้าสีชมพูนมเย็นสีชมพูนมเย็นสีหวาน
เป็นอีกผืนหนึ่งที่ใส่แล้วอารมณ์ดีนะคะใส่แล้วหวานนะคะถ้ามั่นใจว่าพี่ๆใส่หวานสวยผ้าเงางามนะคะผ้าเงางามสวยมากเนื้อเรียบเป็น3ตะกอนเนื้อเรียบราคา 2,500 บาทเท่านั้นค่ะอาบน้ำยาเย็บริมผ้าให้นะคะพร้อมประวัติผ้าให้เรียบร้อยค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้น้องนัทเพจเพิ่มรักใหม่ไทยค่ะสวยมากเลยอ่ะหวานหวานหวานใส่ไปออกงานได้เลยนะคะผืนนี้แมทกับเสื้อสีชมพูแมทกับเสื้อสีขาวนะคะสีน้ำตาลทองทองเนื้อเนื้อก็ได้บรรยากาศออกจะดีแต่จำปีจำปาหอนนะคะน้องนัทจะมีลูกน้องอยู่ข้างนอก2ตัวพื้นนี้ขนาด 1x2 เมตรค่ะเป็นงานใหม่น้อยใหม่น้อยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไม้กับมือเดียวอ่ะเนาะน้อยมากใหม่น้อยเส้นเล็กๆนะคะน้องนัทพยายามจะทำให้เป็นกับมือเดียวคือเส้นเขาเล็กนะคะเส้นเขาเล็กมากเส้นเล็กมากกับมือน้องนัทอาจจะใหญ่หน่อยนะคะคลายออกมาทำไมกล้าขยำขนาดนี้ก็เส้นเล็กไงคะแล้วก็นิ่มด้วยคู่แฝดเขาไปแล้วนะส่งลูกค้าไปแล้วอยู่ฉะเชิงเซานะคะทีนี้ก็ยังเหลืออีกผืนหนึ่งนะคะลูกค้ารับแล้วบอกว่าถูกใจมากน้องนัทผ้านิ่มมากนะคะผ้านิ่มมากก็ฝากด้วยลายคม8นะคะยังว่างอยู่ที่น้องนัทอีก1ชิ้นพี่เขาบอกว่าวันหลังอย่าเอาคู่แฝดมาแบบนี้นะพี่ลำบากใจไม่รู้จะเอาผืนไหนดีจริงๆเหมือนกันมากแล้วก็ต่างกันแค่ลายเชิงนะคะอาทิตย์ที่แล้วถ้าพี่ๆตามงานที่ร้านจะจำได้ผืนนี้ยังอยู่ค่ะลายเชิงนี้ยังอยู่นะคะเชิงล่างเป็นลายต้นเทียนแล้วก็ลายปากกาปรำค่ะลายคม8จะเป็นลายเล็กๆนะคะสีเสมอสวยงามแล้วก็ผ้านิ่มมากๆเลยค่ะผ้านิ่มเห็นไหมคะนิ่มมากนิ่มมากเลยฟึ๊บนะคะนิ่มมากพริ้วมากจะเด้งๆๆๆหน่อยนะคะราคา 3,000 บาทสำหรับใหม่น้อยชุดนี้ค่ะราคา 3,000 บาทราคาก็มาเบาด้วยนะคะขนาดผ้า 1x2 เมตรวันนี้เข้ากับเสื้อน้องนัทอยู่นะมีความเขียวรับกันอยู่ค่ะเขียวๆแดงๆนะคะเราก็นุ่งอีกนั่นน่ะเห็นไหมสลับด้านในด้านนอกแล้วเห็นไหมคะเหมือนกันมากแม่ค้ายังตาลายเลยเห็นมึงนี่เห็นแบบนี้นี่นะคะสวยมากดอกจะแจ่มๆหน่อยนะคะแจ่มๆเพราะว่าสีเหลืองสีเหลืองที่เอามาเล่นดอกนะสีเขาจะโทนสว่างขึ้นมานิดนึงนิดนึงถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่านิดนึงอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิตินะคะนิดเดียวนี่ค่ะทำหน้านางนะคะลองทำหน้านางกันเชิงเขาก็เด่นดีเนาะสวยไหมคะราคา 3,000 บาทขนาด 1x2 เมตรเป็นไหมน้อยนะคะไหมน้อยเนี่ยต้นทุนไหมเขาก็จะสูงกว่าไหมทอทั่วๆไปไหมเนื้อทั่วๆไปอยู่นะคะแต่ความพิเศษก็คือเวลานุ่งเราจะนิ่มสัมผัสสบายผิวนะคะนุ่มพลิ้วนุ่มพลิ้วลื่นมือนะคะเหมือนผ้ามีเหมือนกับว่าผ้าเขามีชีวิตน่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เล็กนะคะสวัสดีพี่อองด้วยทักทายนะคะทักทายพี่ๆทุกท่านนะคะโดยมากก็จะเป็นพี่ๆลูกค้าประจำวันนี้ดีใจจังเลย Facebook ทำให้พี่ๆได้เจอไลน์น้องนัทนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะถ้าเป็น Facebook นะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ถ้าเป็นช่อง YouTube นะคะกดเขาเรียกอะไรนะกดแจ้งเตือนนะคะ
กดกระดิ่งไว้ด้วยถ้าเข้ามาชมครั้งแรกนะคะถ้าครั้งนี้เจอกันครั้งแรกก็กดติดตามมาไม่บ่อยอาทิตย์ละครั้งเดือนหนึ่งประมาณ 2-4 ครั้งเท่านั้นเองค่ะผืนนี้1คูณ2เมตรนิดๆนะคะเป็นลายนาคอบโคมลายนาคน้อยอบโคมลายสวยมากก็เป็นไหมน้อยเช่นกันนะคะไหมน้อยมีความเป็นขี้ไหมมะเหลืองมะลองอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ผ้าดูวาวๆผ้านิ่มมากๆแล้วก็ไหมเส้นเล็กมากเลยค่ะผืนนี้ไหมเส้นเล็กเช่นกันนะคะเชิงบนเชิงล่างลายแหวนเพชรลายแหวนเพชรค่ะแหวนเพชรหรือเรียกอีกอย่างว่าลายจีนเมียนะคะภาษาถิ่นแล้วก็จะเป็นลายนาคสายฝนให้พี่ๆชมลายนะคะลายนาคอบโคมเนี่ยสวยมากๆเลยลายคมชัดตัวนาคก็ชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นนาคสีแดงอบเหลืองทองนะคะสวยมากพื้นนี้มีหน้านางด้วยนะคะมีหน้านางด้วยลายโบราณราคา 3,500 บาทเท่านั้นค่ะเป็นงานเข้าใหม่นะคะเนื้อผ้าจะเป็นแบบนี้จะเป็นไหมน้อยที่มีขี้ไหมนะคะไหมน้อยที่มีขี้ไหมนิดๆนะคะดูเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ผ้านุ่มมากค่ะผ้านุ่มไหมเส้นเล็กนุ่งให้พี่ๆชมดีกว่างามแน่นอนผืนนี้โดยรวมขอบผ้าจะเป็นโทนสีแดงก่ำค่ะสวยนะคะราคา 3,500 บาทค่ะมีหน้านางลายโบราณเนื้อไหมดูเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่ามีทั้งไหมเส้นเล็กแล้วก็ทอสลับกับไหมที่มีความเป็นเปลือกนะคะดูแล้วเป็นธรรมชาติมากๆดูดีเป็นงานชั้นครูค่ะผืนนี้ก็เป็นงานชั้นครูอีกผืนหนึ่งนะคะดูเชิงสิคะสวยมากแล้วก็มารับกับตัวที่มัดได้คมได้ชัดนะคะมัดกับรับกับตัวที่มัดได้คมได้ชัดให้พี่ๆชมลายเชิงหน้านางค่ะลายหน้านางนะคะมีลายขนาบหน้านางเล็กๆตรงนี้น่ารักมากเลยค่ะราคา 3,500 บาทเท่านั้นเองนะคะก็ชื่นชอบก็ดูไว้นะคะแอบจองในใจไว้ได้ค่ะแอบจองในใจไว้ก่อนแล้วก็ทักมานะคะ สวัสดีนะคะคุณโอโหนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยค่ะผืนนี้เป็นงานเข้าใหม่ค่ะอาทิตย์หน้าก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีครามเข้ามาอีก2ชิ้นมีงาน3เมตรแล้วก็ถ้าทันก็จะมีสีธรรมชาติมีอัมปมนะคะเข้ามาคัดเรื่อยๆค่ะมาช้าบ้างเร็วบ้างนะคะงานทำมือก็ให้เวลานิดนึงผืนนี้เป็นลายมังกรคาบแก้วนะคะหนูให้ราคาพิเศษแบบเฉียดทุนเลยเพราะว่าราคาจริงๆของผืนนี้อยู่ที่ 4,300 บาทนะคะวันนี้ในไลฟ์มี2ผืนให้ราคา 3,800 บาทเท่านั้น 3,800 บาทแบบเฉียดทุนเลยนะคะอ
เพราะว่าน้องนัทก็จะได้ลงชุดใหม่ๆเข้ามานะคะสวยๆให้พี่ๆได้ชมผ้าสวยๆราคาคุ้มๆแบบนี้ท่านใดชื่นชอบก็แจ้งรับไปค่ะสีสดใสมากลายมังกรคาบแก้วมัดหมี่97ลำนะคะจะเป็นมังกรสีแดงโอบด้วยเหลืองทองค่ะบนพื้นสีฟ้าสดใสนะคะเป็นงาน5ตะกอทอยกดอกพริกไทยมีหน้านางชายครุยค่ะเดี๋ยวอีกผืนน้องนัดยกให้ชมนะคะผืนนี้น้องนัดนุ่งก่อนมี2ผืนคู่ค่ะนุ่งออกมาแล้วสวยมากๆวันนี้ขอมาแบบสีสดใสดุดันนะคะทั้งชุดที่ใส่มาไลฟ์สดแล้วก็ทั้งผ้าที่อยู่ในร้านจะสวยดุดันนิดนึงนะคะขนาดผ้าหนูก็มีขนาดผ้าให้แบบเกินคุ้มไปเลยนะคะ1คูณ2เมตร30ซมหนึ่งคูณ2เมตร30ซมคุ้มๆไปเลยค่ะวันนี้ให้แบบราคาเซลล์โปรไปเลยนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นมัดหมี่97ลำค่ะมัดหมี่97ลำลายใหญ่มัดย่างนะคะลายนี้หลายๆท่านก็ทราบดีว่าเป็นลายมงคลนะแล้วก็มัดค่อนข้างยากนะคะลายมังกรคาบแก้ว 3,800 บาทเท่านั้นมี2ผืนคู่จัดไปเลยจ้ะพี่ๆจ๋า2ผืนคู่นะคะมาเป็นเซตถ้าสวยเราก็พามาหมดนะคะพาเข้าร้านทั้งหมดก็จงไปเป็นเซตนะคะมาเป็นเซตก็จงไปเป็นเซตสวยดีค่ะแบบนี้ผืนละ 3,800 บาทเท่านั้นค่ะชมไปเรื่อยๆค่ะมารับพลังความสุขจากผ้าไหมทอมือของแม่ๆนะคะเขาทอมาด้วยความตั้งใจด้วยความรักในงานศิลปะสำหรับน้องนัทเองก็เป็นเพียงน้องคนหนึ่งที่ชื่นชอบงานทอมือของสุรินทร์นะคะก็ชอบที่จะนำผ้าไหมเนี่ยไปใช้งานเองด้วยแล้วก็มาบอกเล่าส่งต่อให้พี่ๆลูกค้าด้วยความตั้งอกตั้งใจนะคะ1แหละพี่ๆได้ไปใช้งาน2ได้รู้จักด้วยว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าอะไรมาจากที่ไหนนะคะแล้วการไลฟ์สดทุกวันนี้ก็ให้ความรู้กับน้องนัทมากมายเลยนะคะน้องนัทมีพี่น้องเกษตรกรที่เขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันกับการที่หยุดค้าหยุดขายไปนะคะกับสภาวะโควิดบางสถานที่เป็นชุมชนที่ค้าขายคล่องแต่พอมีโควิดปิดตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาค้าขายไม่ได้ความรู้ที่น้องนัทมาทำร้านเพิ่มรักใหม่ไทยตรงเนี้ยน้องนัทก็สามารถไปช่วยพี่น้องเกษตรกรได้ด้วยนะคะก็เหมือนกับดีใจอะนะคะดีใจที่เราอะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นทั้งเป็นประโยชน์กับคนที่เขาส่งผ้ามาให้เรานะคะทั้งเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรในความดูแลของรัฐเองซึ่งเป็นหน่วยงานราชการนะคะซึ่งโดยมากจะออกไปบรรยายให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพนะคะหลังๆมาเริ่มจะถูกดึงออกไปช่วยในเรื่องของการตลาดนะคะก็โอเคเลยรู้สึกว่าภูมิใจนะคะเราทำจากสิ่งเล็กๆจากงานอดิเรกแต่กลายเป็นประโยชน์กับผู้คนนะคะอย่างวันอังคารเนี้ยก็จะไปบรรยายเป็นแบบนี้งานจะมีประมาณแบบนี้เรื่อยๆมาต่อกันค่ะมาแบบหวานๆหวานๆหวานๆลายนางรำอัปสรานะคะสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนงานจากบ้านแร่นะคะบ้านแร่ตำบลบ้านแร่อำเภอขาวสินารินงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วค่ะสีธรรมชาติจากครั่งเขียวจากใบสมอนะคะครั่งลงโคลนนะคะครั่งแดงๆค้ำๆกำๆเนี่ยมีการลงโคลนด้วยชื่อลายนางรำอัปสรายิ้มแย้มแจ่มใสลายนี้จริงๆมัดยากนะคะมัดให้สวยงามแล้วก็รูปร่างสมส่วนทรงดีแบบนี้มัดยากอยู่นะคะ
ด้านล่างเป็นลายดอกกุหลาบค่ะผ้านุ่มยิ่งใช้จะยิ่งนุ่มนะสีธรรมชาตินะคะ1คูณ2เมตรราคาอยู่ที่ 3,800 บาททวนเท่านั้นเดี๋ยวน้องนัทจะนุ่งให้ชมนะคะว่าออกมาจะหวานขนาดไหนถ้าไม่ได้ทำร้านเพิ่มรักนะคะถามว่าเสาร์อาทิตย์วันว่างน่าจะเป็นคนที่ทำอะไรอยู่แบบไหนก็คงนั่งเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะดูนั่นดูนี่เลี้ยงน้องหมาปลูกต้นไม้ค่ะประมาณนั้นเป็นแม่บ้านนะคะแต่ว่าพอเรามาทำผ้าใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเราก็ได้เป็นประโยชน์ขึ้นกับชุมชนทอผ้าด้วยนะคะดีใจค่ะเวลาเราได้มีการจับจ่ายซื้อผ้ากันกับที่สุรินทร์อ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าทางสุรินทร์เขามีความสุขนะคะเพราะว่าหนึ่งแหละคุยง่ายเป็นแม่ค้าอะไรก็ไม่รู้นะคะคุยง่ายมากน้องนัทจะไม่ค่อยยากมากเท่าไหร่จะมีแค่เรื่องคัดผ้าเท่านั้นเองนะคะตรงนั้นซึ่งด้วยความที่เราอยู่กันมานานอันนี้เราก็จะรู้ใจกันแล้วว่าน้องนัทจะรับผ้าแบบไหนในส่วนอื่นๆก็คือจะคุยกันได้นะคะคุยง่ายราคา 3,800 มาต่อกันที่ผืนนี้ค่ะลายนกยูงหางม้วนนกยูงหางม้วนเป็นงานกี่เดียวกันนะคะโทนสีเดียวกันเลยนกยูงหางม้วนเป็นงานห้าตะกอยกดอกลูกแก้วใหญ่ๆแบบนี้นะคะเชิงลายใบสีแล้วก็มัดหมี่ประยุกต์ลายนกยูงนี่ค่ะสีเขียวจากใบสมอสีชมพูจากครั่งแดงก่ำน้ำตาลนะคะก็ได้จากครั่งลงโคนชายครุยนะคะมีชายครุยด้วยผ้านิ่มมากๆยิ่งใช้ก็จะยิ่งนิ่มงานเนื้อนี้เหมาะที่จะนำไปนุ่งสดนะคะนุ่งสดไปงานมงคลอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะสวัสดีทักทายพี่ๆนะคะทักทายพูดคุยกับน้องนัทเข้ามาได้เลยนะคะต่างประเทศน้องนัทยังช่วยค่าส่ง100บาทอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่ๆค่ะช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่ๆนะเพราะว่าค่าส่งพี่ๆลูกค้าต่างประเทศจะราคาสูงนิดนึงก็ทางร้านนะคะช่วย100บาทต่อผ้า1ชิ้นค่ะสมมุติยอดส่ง 2,000 บาทซื้อ5ชิ้นนะคะพี่ๆก็จะจ่ายอยู่แค่ 2,000 ลบ500นะคะ5ชิ้นก็คือช่วย500บาทนะคะลายนกยูงนะคะสวยๆนกยูงหางม้วนสีสวยมากราคา 3,800 บาทเท่าๆกันนะคะชมไปเรื่อยๆเลยวันนี้มีผ้าสวยๆงานมาอัปเดตนะคะว่าพื้นไหนยังอยู่พื้นไหนยังรับได้ถ้าไม่เห็นแล้วแสดงว่าไม่อยู่แล้วนะไปแล้วนะคะพาก็มารอเจ้าของมาไวบ้างไปไวบ้างไปช้าบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะจนกว่าจะเจอเจ้าของตัวจริงผืนนี้ลายพัตบองนะคะเชิงบนเป็นลายบายสีค่ะแล้วก็ลายต้นเทียนนะคะบนพื้นแดงลายพัตบองบนพื้นสีขาวงาช้างนะคะบนพื้นสีงาช้างมีหน้านางและลายขนาบหน้านางสวยๆอันนี้ก็จะเป็นงานจาก
อำเภอขวาวศรีนครินทร์เช่นเดียวกันค่ะมัดหมี่49ลำนะคะเป็นงานที่เป็นลายพัตตบองนะคะบนพื้นสีขาวงาช้างสีงาช้างตัดกับลายเชิงสีแบบชัดๆชัดๆนะคะสีนี้ก็ดีนะคะนุ่งง่ายแต่งตัวง่ายด้วยนะคะสีนี้แต่งตัวง่ายจะใส่กับเสื้อสีแดงเสื้อสีเหลืองเสื้อสีขาวนะคะได้หมดเลยเสื้อสีเขียวก็ยังได้เลยนะคะวันนี้สีเขียวรับกับลายดอกสีเขียวที่อยู่ข้างล่างอยู่ที่เรามั่นใจจริงๆนะนุ่งผ้าไหมสุรินทร์นะคะหลายๆท่านบอกช่วงนี้ไม่มีงานให้ไปเลยไม่กล้าออกงานนะคะก็ไม่เป็นไรนะการสะสมผ้าไหมเป็นความสุขนะคะบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ไปไหนหรอกแต่มีไว้แล้วมีความสุขเนี่ยค่ะลายพัตตบองสีงาช้างนะคะลายเขาจะสวยลายหน้านางก็สวยมากนะคะผ้าเนี่ยจับนุ่งง่ายด้วยค่ะเป็นงาน5ตะกอทั้งนั้นเลยนะคะช่วงนี้ยังมีอีก 4-5 ชิ้นสำหรับงาน5ตะกอชมไปเรื่อยๆเลยค่ะวันอาทิตย์วันนี้นะคะสัญญาณน่าจะดีเนาะพี่ๆก็ยังอยู่ได้เข้ามาชมบางช่วงก็ชมได้หลายคนนะคะหลายท่านเลยขอแชร์อีกสักครั้งนึงแชร์23ครั้งเองนะคะเดี๋ยวขอแชร์อีกสักครั้งนึงโคโคนัทเดี๋ยวขอโคโคนัทแชร์นะคะยังเหลืออีกหลายนาทีนะคะยังไหลผืนยังแชร์ลงกลุ่มได้อยู่ขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มค่ะสักครู่เดียวนะคะโอเคนะคะ 4-5 กลุ่มหวังว่านะคะพี่ๆจะกลับเข้ามานะคะ 4-5 กลุ่มช่วยกันกดแชร์น้องนัทนิดนึงนะคะเข้าไปดูอย่างแค่23แชร์ขอกำลังใจน้องนัทนิดนึงพื้นนี้สวยเวลานุ่งกับเสื้อตัวนี้น้องนัทมีความรู้สึกว่าดูมีพลังนะคะชื่อลายนาคอบซับลายนาคอบซับนะคะเป็นงาน5ตะกอค่ะงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะแล้วก็จะมีหน้านางลายโบราณแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าก็เป็นสีแดงก่ำนะคะลายนาคเป็นนาคขนาดกลางๆค่ะแล้วก็ลายซับนะคะลายอบซับเป็นลายนาคน้อยอบซับค่ะบนพื้นสีน้ำตาลเม็ดมะขามเชิงบนเชิงล่างเป็นลายผีเสื้อนะคะแล้วก็มีริ้วข้าสีสีเหลืองเป็นสีสไลด์แดงนะคะสีสไลด์แดงเม็ดมะขามเดี๋ยวนุ่งให้ชมค่ะจับคู่ดีๆจะดูแบบดูเด่นมากผืนนี้ดูมีพลังเหมาะกับเสื้อสีแดงสีเขียวสีเหลืองหรือสีดำนะคะดูมีพลังมากหรือมีสีเม็ดมะขามเหมือนกันนะคะกับตัวพื้นนี่ก็จะยิ่งดูแบบเข้มขรึมเลยค่ะอ
ี้นะคะเห็นไหมคะสวยอาจจะเป็นเพราะว่าเสื้อน้องนัทมีทั้งเขียวมีทั้งแดงนะคะแล้วก็รับกับลายซับที่นาคโอบอยู่นะคะดูรับแล้วเข้ากันราคา 3,800 บาทขนาดผ้า 1 คูณ 2 เมตรมีหน้านางชายครุยนะคะเป็นงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วชื่อลายนาคอบซับนาคน้อยอบซับนะคะตัวนาคสีแดงค่ะนะคะแล้วก็อบซับนะคะมีหน้านางสวยๆเลยค่ะทักทายนะคะพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะคะทักทายค่ะพี่ๆที่หลุดออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวหายกลับมาชมย้อนหลังได้ค่ะไลฟ์สดน้องนัทชมย้อนหลังได้ตลอดนะถ้าผ้ายังอยู่นะคะน้องนัทจะไม่เคยลบไลฟ์เลยนะคะเก็บไลฟ์ไว้ทุกอันเลยพื้นนี้เป็นลายล่างแห่ลายเล็กๆนะคะล่างแห่ลายเล็กๆลายเขาสวยแล้วก็มัดยากด้วยนะคะหน้านางสวยมากต้องบอกว่าต้นทุนมาสูงนิดนึงผืนนี้มีหน้านางมีชายครุยนะคะนี่ค่ะงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วเชิงบนเชิงล่างเป็นลายบายสีค่ะด้วยความที่เป็นลายเล็กนะคะสีอาจจะสว่างนะคะด้านนี้ค่ะลายล่างแห่จะสว่างหน่อยแล้วก็ด้านนี้สีจะไล่มานะคะไม่ได้ว่าเป็นช่วงนะจะไล่โทนมาเรื่อยๆนะคะด้านนี้สีจะค้ำกว่าผืนนี้วันนี้น้องนัดพิเศษให้ราคา 4,000 บาทนะคะราคาเฉียดๆทุนไปอีกแล้วนะคะเพื่อนๆจะได้เข้ามาใหม่เนาะนำไปตัดชุดก็สวยนะงานเหล่านี้นะคะตัดเรสก็สวยนะคะวันนี้มีพี่ๆได้เห็นนะคะ 2-3 วันที่ผ่านมาพี่ๆบอกว่าเวลาตัดเรสอะค่ะเอาตรงเนี้ยมาเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าเรสเนาะช่วงเนี้ยค่ะสวยมากน้องนัทชอบมากเลยอะค่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งอะค่ะได้ไปทำเป็นแขนเสื้อตรงเนี้ยค่ะตรงหน้านางอีกข้างหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งอะได้แขนเสื้อสองข้างนะคะช่างเขาจัดลายได้สวยมากเลยค่ะในส่วนเนี้ยจะเป็นสาบลงมานะคะเป็นเรสเนาะเป็นเรสไปปล่อยถ้าคุณลูกค้าฟังอยู่น้องนัทอยากจะได้แบบนั้นแหละไปตัดชุดน้องนัทเหมือนกันนะคะสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะตัดแบบเนี้ยใส่สบายนะคะมีแขนทำจากด้านนางนะคะส่วนด้านสาบด้านหน้าเนี่ยเป็นลายหน้านางหนึ่งข้างแล้วก็ตัวนะคะตัวก็จะยาวลงมาประมาณเนี่ยค่ะประมาณเลยเข่ามาใส่สบายสุภาพเรียบร้อยนะคะผืนนี้ราคา 4,000 บาทค่ะชื่อลายร่างแห่ลายมัดย่างจริงๆนะเป็นลายเล็กลายมีความละเอียดมากๆค่ะสีก็เข้ายากมากนะคะก็เข้าใจเลยนะว่างานทำมือเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะสำหรับคนที่ทำงานแบบนี้ขนาดน้องนัทเท่าแต่ดูแลผ้าก่อนส่งมอบอะพี่ๆขาแต่ละวันนะ เหมือนจะหมดแรงเลยบางทีเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่น้องนัทได้ไลฟ์วันจันทร์นะคะวันอาทิตย์น้องนัทหมดพลังชาร์จแบตใหม่เลยนะคะคือเข้าใจเลยว่าคนทอเขาก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันเนาะใช้ทั้งงานฝีมือนะคะใช้ทั้งความประณีตแล้วก็ใช้แรงนะคะอย่างงานย้อมเนี่ยก็จะใช้แรงเยอะเหมือนกันคืนนี้ราคา 4,000 บาทนะคะจริงๆเป็นงานชั้นครูเลยแหละแต่อีกด้านนึงสีอาจจะมืดนิดนึงนะคะก็ขอคนที่เข้าใจงานทอมือด้วยนะคะงานน้องนัดมาเนี่ยราคาทุนจะไม่เท่ากันนะคะพื
ืนนี้งานสีพิเศษดอกดาวเรืองสีน้ำเงินสวยสดใสค่ะดอกดาวเรืองสีน้ำเงินสวยสดใสสีพิเศษเส้นยืนนะคะสีพิเศษเส้นยืนสีน้ำเงินสว่างวิ้งวิ้งแบบนี้จะเป็นโทนน้ำเงินนีออนนีออนนะคะด้านบนเนี่ยสีแดงกล่ำลายผีเสื้อสลับดอกมะเขือปากกาปรำดอกมะเขือนะคะนี่ค่ะดอกดาวเรืองพื้นสีน้ำเงินเงางามนีออนนีออนนะคะนุ่งให้ชมดีกว่าด้านหลังหรอด้านหลังที่บอกว่าเส้นยืนสีพิเศษอยู่แบบนี้ค่ะนี่นะคะอยู่แบบนี้เลยสีจะแบบมะเรืองมะลองมากมีด้านหน้านะคะผ้านิ่มผิวเป็นงาน5ตะกอทอยกดอกลูกแก้วค่ะราคา 3,900 บาทงานกี่นี้ตอนนี้ว่างอยู่2ชิ้นนะคะก็คือผืนนี้และผืนถัดไปถ้าชื่นชอบงานเนื้อของกี่นี้ก็แจ้งรับมาได้ใส่แล้วดูตัวสูงนะเพราะว่าลายจะเป็นเส้นตรงนะคะแล้วหวานๆด้วยไปใส่กับเสื้อสีแดงเสื้อสีเหลืองทองเสื้อสีน้ำเงินนะคะจะสวยมากมัดหมี่25ลำหน้านางมัดหมี่89ลำค่ะทอฟืม50นะคะกระทบฟืมแน่นอยู่เป็นไหมน้อยเป็นไหมน้อยเนื้อพิเศษแต่ไหมน้อยอันนี้ก็ยังเส้นใหญ่กว่าผืนที่น้องนัดนุ่งนะคะผืนของนัดก็จะเส้นเล็กกว่านี้อีกหน่อยนึงแต่นี้ก็นุ่มทิ้งตัวนะคะไหมจะมีขนาดเบอร์ไม่เท่ากันเนาะดาวเรือง5ตะกอราคา 3,900 บาท3,900 บาทเท่านั้นค่ะพูดคุยทักทายเข้ามาได้เลยนะคะเหงาแล้ว พี่ๆทักทายน้องนัดเข้ามาได้เลยนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะคะชิบๆสีสวยสดใสค่ะสีสวยสดใสก็ลายก็จะเป็นช่วงตรงกลางนะคะที่เป็นสีน้ำเงินสไลด์ค่ะสวยจังนะคะมีชายครุยด้วยหน้านางสวยงามค่ะเป็นหน้านางลายใบโพงดงามมากๆเลยนะคะเดือนหน้าน้องนัดก็จะเริ่มงานยุ่งอีกแล้วเดือนกรกฎานะคะจะเริ่มจัดอบรมเกษตรกรแล้วก็ต้องแบ่งเวลากับที่ร้านนะคะก็จะพยายามแบ่งเวลาค่ะค่ะแล้วก็พื้นนี้นะคะเชิงจะเป็นเชิงสีชมพูอมแดงสวยมากเป็นลายดอกดาวเรืองเช่นกันดาวเรืองสายฝนบนพื้นสีม่วงเปลือกมังคุดค่ะสวยอ่ะเชิงสวยมากนะคะเชิงด้านล่างยิ่งสวยเลยสีพื้นนี้จะใช้สีที่อ่อนหวานดูดีนะคะอ่อนหวานดูดีหน้านางก็สวยงามโดยมากจะใช้สีขาวสีแดงแล้วก็สีฟ้าค่ะดอกดาวเรืองเป็นสีน้ำเงินนะคะดูเหมือนว่าดอกดาวเรืองน่ะสีเข้มแต่เวลาถอยออกมาดูที่ผืนผ้าเนี่ยดูดีมากนะคะดูมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะมีเสน่ห์จริงๆนุ่งให้พี่ๆชมก่อนว่าสวยขนาดไหนผ้าดีมากผืนนี้เป็นงาน5ตะกอทอยกดอกพริกไทยค่ะเส้นยืนเนี่ยสีแดงนะคะงามมากเลยผ้า 1x2 เมตรเห็นไหมคะดูแล้วใส่แล้วดูชะลูดเนาะเพราะว่าเป็นเชิงแน่นแล้วก็ไล่มานะคะไล่สีทึบขึ้นมาแล้วก็มีเชิงริ้วข้างบนเชิงริ้วแล้วก็มีลายน้อยๆข้างบนนะคะสวยพอดีเลยผืนนี้
สวยๆเลยค่ะน้อสวยเนาะผ้าเนื้อดีนะคะเป็นไหมน้อยเส้นเล็กทอออกมาแล้วเนียนแน่นสวยนะคะเนื้อสวยเป็นงานเนื้อสวยผืนนี้ความเล็กของเส้นไหมจะใกล้เคียงกับผืนที่นุ่งนัดนุ่งนะคะความเล็กของเส้นไหมเนี่ยเล็กนะคะแล้วก็ทอออกมาแล้วได้เนียนนุ่งสบายค่ะเชิงก็สวยด้วยนะคะเชิงสวยมองในกระจกเห็นลายเชิงแล้วรู้สึกหลงรักนะคะเชิงสวยมากสีชมพูตรงนี้นะคะไม่ใช่แดงมากนะคะจะออกแบบชมพูอมแดงนะคะสวยมากส่วนที่แดงก็คือด้านหน้าตรงนี้ค่ะด้านหน้านี้คือแดงนะคะนี่แดงตรงนี้คือชมพูอมแดงเนี่ยค่ะด้านตรงนี้จะเป็นชมพูอมแดงเนาะโทนแบบนี้เลยค่ะชมชัดๆเนาะนี่เชิงด้านล่างอยากให้เห็นเชิงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะลายเชิงล่างสวยมากๆอดใจไหวไหมคะสวยขนาดนี้เอาไปใส่แล้วสวยใส่ไปไหนก็จะมีคนชื่นชมนะคะว่าโอ้ผ้าไทยสวยจังเลยใส่แล้วสวยจังเลยนะคะมาใหม่อีกผืนนึงค่ะชื่อลายดอกกุหลาบพันปีเป็นงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะงานจากบ้านบ่ออุ่นบ้านแร่ตำบลบ้านแร่อำเภอขวาวศรีนครินทร์นะคะเป็นหน้านางลายโบราณลายนกแล้วก็มีชายครุยนะคะมีลายขนาบหน้านางแบบแน่นๆแบบนี้เลยค่ะลายขนาบหน้านางนะเชิงบนเชิงล่างลายผีเสื้อลายดอกมะเขือลายล่างแห่ดอกไม้ปะกาปรำนะคะแล้วก็ลายดอกกุหลาบพันปีสวยๆเลยค่ะชมเต็มๆกันนะคะต้องนุ่งซะแล้วนะคะผืนนี้เดี๋ยววัดก่อนดีกว่าหนึ่งคูณสองเมตรสิบสองเซนติเมตรค่ะหนึ่งคูณสองเมตรสิบสองเซนติเมตรนะคะสวยจังเลยจำปามาเคาะประตูแล้วนะคะสวยเนาะดอกแจ่มๆงามๆไปเลยค่ะกุหลาบพันปี5ตะกอมีหน้านางชายครุยผ้าที่มีหน้านางชายครุยนะคะสามารถนำไปเป็นผ้าสบายผ้าคลุมไหล่ห่มได้นะคะน้องนัดขอเอาตรงลายขนาบหน้านางแล้วกันเนาะเป็นมาร่วมเป็นชายครุยมันร่วมเป็นหน้านางด้วยนะคะมาร่วมเป็นหน้านางด้วยให้มีแต่ลายนกนะคะขอจับช่วงนี้ละกันอันนี้เดี๋ยวน้องนัทก็จะอาบน้ำยาให้ครั้งหนึ่งนะคะสวยมากเลยสีเขียวก็จะเป็นสีเขียวสดใสตัดกับแดงสดใสและเหลืองสดใสค่ะมัดหมี่สีเขียวสีแดงสีเหลืองสดใสนะคะเกสรสีฟ้าและสีชมพูเกสรที่ดอกเป็นสีฟ้าและสีชมพู วันนี้มีปลายเส้นใหม่นะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วค่ะสวยสดใสเนาะ
สวยๆราคาแค่ 3,800 บาทเท่ากันนะคะเท่ากันเลยงานชุดนี้ถ้าเป็น2ผืนก่อนหน้านี้ไหมน้อยจะ 3,900 นะคะลายล้างแห 4,000 แล้วก็5ตะกอที่เหลือก็ราคาจำง่ายๆเลย 3,800 นะคะชัดๆเน้นๆกันเลยสวยค่ะเชิงก็สวยนะคะหน้านางและลายขนาบหน้านางค่ะมีอะไรให้ชมอีกถัดจากนี้ก็จะเป็นงานอัปเดตนะคะงานเดิมเป็นงานผ้าสบายความยาว1คูณความยาว1เมตร90นะคะ1เมตร90ความกว้าง65ค่ะเป็นงานไหมผืนนี้จะเป็นไหมจุนนะคะจะเป็นสบายเชิงขิดแบบนี้ค่ะยาว1เมตร90เป็นสบายขิดลายช้างแบบนี้นะคะราคาเท่าไหร่เอ่ย 1,550 บาท 1,550 บาทอันนี้กำไรค่าขนมชานมชาเย็นนะคะ ช่วยคุณยายซื้อมานานแล้วนะคะก็ยังอยู่กับน้องนัทเป็นงานสองตะกอเครือสมอค่ะเขาทำขิดได้สวยดีนะคะถ้าชื่นชอบสบายสวยๆทอสวยๆแบบนี้ก็แจ้งรับมาได้นะคะ 1,550 บาทมีผ้าสุรินทร์แล้วเรายังต้องมีผ้าสบายด้วยนะพร็อพเราจะได้ครบนะคะเป็นผ้าสบายเป็นผ้าสบายนี้เลยนะคะจะใช้ของจะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายก็ได้นะคะใช้ได้เลยเนื้อดีอยู่ค่ะเนื้อเนียนนะคะเป็นสบายไหมจุนราคา 1,550 บาทค่ะสบายยังเหลืออยู่2ชิ้นนะคะที่ยังว่างอยู่ให้พี่ๆได้จับจองกันงานสองตะกอเครือสมอทอแน่นๆเลยนะทอแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะแน่นๆโอเคต่อกันนะคะเดี๋ยวต่อกันอีกผืนหนึ่งจะเป็นไหมบ้านลายช้างเหมือนกันค่ะไหมบ้านลายสก็อตก็จะมีความเปลือกๆหน่อยนะคะเป็นลายสก็อตสไตล์คาร์บอยนิดๆออกสีส้มๆเขียวๆแดงๆนะคะไหมบ้านนะไหมบ้านเป็นขิดลายมีช้างม้าด้วยใช่ไหมพี่ๆดูออกไหมว่าเป็นม้าแล้วมีคนขี่ม้าด้วยแล้วก็นะคะตรงนี้สีขาวเนาะปิวหน่อยนะคะแล้วก็เชิงด้านล่างสวยค่ะผืนนี้ก็สวยนะคะราคา 1,550 บาทเดี๋ยววัดขนาดหน่อยความกว้าง64ผืนนี้ยาว2เมตรนะคะผืนนี้ยาว2เมตรผืนนี้ใหม่บ้านเย็บริมให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซื้อฝากคุณพ่อซื้อใช้เองเป็นสบายก็ได้หรือจะตัดชุดก็ได้ได้เป็นเสื้อตัวสั้นนะคะเป็นเสื้อผ้าไหมไหมแท้ตัวสั้น ตัดชุดก็ได้ตัดเป็นกระโปรงตัวเล็กก็ได้นะคะแล้วแต่พี่ๆจะไปใช้ได้อเนกประสงค์เลยค่ะเป็นผ้าสบายนะคะใช้เป็นสบายก็ได้1,550บาทเท่านั้นเองค่ะเนื้อไหมจะเป็นเนื้อไหมเปลือกๆอย่างนี้เลยนะคะให้ชมเนื้อไหมสวยมากเนื้อไหมเป็นเนื้อเปลือกเห็นความเปลือกของไหมสวยมากเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะไปช้าๆเรื่อยๆค่ะ1,550บาทแล้วก็3ชิ้นนี้จะเป็นงานผ้าพันคอผ้าพันคอค่ะความกว้าง36ความยาวเป็นงานไหมบ้านด้วยไหมบ้านขนาดเส้นไหมต่างๆกันไปความกว้าง1คูณ1เมตร90ความกว้าง 1.90 ไม่ใช่1คูณ1เมตร90ความกว้าง1เมตรผืนนี้ยาว1เมตร94ความกว้างความยาว1เมตร94นะคะความกว้าง36ยาว 1.94 กว้าง36ค่ะมี3ลายให้เลือกนะคะชมพูสก็อตชมพูฟ้าราคาโปโป850บาทนะคะเป็นงานทอของคุณแม่ทีมงานของที่ร้านนะคะอุดหนุนท่านมา850บาทเนื้อเปลือกหน่อยก็จะเป็นผืนเหลืองนะคะเปลือกมากที่สุดก็คือผืนนอกนะคะคุมไปทีเดียว3ผืนเลยแล้วก็ให้พี่ๆชมเนื้อเล็กสุดไหมบ้านเล็กสุดจะเป็นผืนด้านในชมพูแล้วก็เป็นเนื้อเปลือกกลางๆก็จะเป็นสก็อตแดงเหลืองนะคะเนื้อเปลือกมากหน่อยก็จะเป็นแตงไทยเหลืองนะคะ ชื่นชอบลายไหนยกทีเดียว3ชิ้นเลย850ราคาเบาๆค่ะนะคะราคาเบาเพราะว่าพี่ๆจะได้เห็นพร้อมกันเนาะรู้แล้วอันนี้มาอยู่ที่แขนขวาแขนซ้ายและอยู่บนคอนะคะนี่อย่างนี้ดีกว่าไม่ถอนกันชื่นชอบผืนไหนก็แจ้งรับได้นะคะสก็อตแดงเหลืองลายแตงไทยนะคะสีเหลืองอมทองไหมบ้านเนื้อเปลือก2ตะกอนะคะเนื้อไหมดูเป็นธรรมชาติมากก็มีเชิงริ้วสวยงามมีชายคุยเล็กๆถักแบบคนขยันนะคะถักชายคุยแบบคนขยันถักแบบเล็กๆมากถักได้เล็กมากนะคะถักแบบคนขยันสก็อตแดงเหลือง850บาททุกผืนเลยค่ะพันไว้สวยดีนะคะโอ้แล้วก็แอบไว้ตั้งนานแล้วเราก็ว่าอยู่ไหนน้องนัทเอาไปแอบไว้แอบยับเล็กน้อยเพราะแอบไว้ด้านล่าง
สลงสีหวานสลงสีหวานของน้องนะ2ตะกอสีหวาน1 คูณ 1เมตร90 1 คูณ 1เมตร90นะคะรอบเอวเมตร90เย็บริมแล้วเป็นสลงสีหวานสวยผ้าเงาเนื้อหางกระรอก2ตะกอเขียวม่วงแดงฟ้านะคะโอ้สวยมากผ้าเงางามเนื้อแน่น2ตะกอไหมจุนค่ะราคา 2,200 บาท 2,100 บาทขออภัยค่ะราคา 2,100 บาทเท่านั้นราคา 2,100 บาทเท่านั้น ทำไมดูรุงรังคะ ร้อนเดี๋ยวออกหนึ่งผืนออกหนึ่งผืนนะคะผ้าสลงสีหวานค่ะเอาไปตัดเดรสก็ได้นะคะตัดชุดตัดอะไรได้เลยตัดกางเกงก็สวยค่ะนี่นะคะราคา 2,100 บาทเท่านั้นนะคะผ้าสลงสีหวานไม่ได้ยกมาตั้งนานนะคะน้องนัททับเอาไว้มีผ้าผืนใหญ่ทับไว้ไม่เห็นเนื้อหางกระรอกสวยมากดูใกล้ๆจะแบบแวววาวมากเลยค่ะแวววาวระยิบระยับม่วงก็เป็นม่วงหวานๆนะคะเนื้อเงางามนะคะแล้วก็2ผืนสุดท้ายจะเป็นผ้า4เมตรค่ะราคาเบาๆด้วยนะคะ4เมตรราคาเบาๆเป็นงาน2ตะกอเนื้อแน่นเนื้อดีน้องนัดคอนเฟิร์มเรื่องเนื้อเลยค่ะยืนยันความเรียบร้อยในการทอแล้วก็ทั้งเนื้อผ้าก็ดีมากๆนะคะทอเก็บให้เรียบร้อยเลยริมก็สวยนะคะริมสวยลายสก็อตเล็กค่ะสก็อตเล็กอันนี้จะอมเขียวเป็นเนื้อหางกระรอกนะคะมีอมเขียวพี่ๆมองซูมเข้าไปในเนื้อผ้านะคะเส้นสก็อตเนี่ยจะเป็นสีชมพูตัดกับสีขาวสีชมพูตัดกับสีขาวเส้นด้านตั้งเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะเส้นด้านนอนเป็นสีขาวแล้วก็เนื้อจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะเป็นเหมือนกับลายหินอ่อนข้างในลายหางกระรอกข้างในอะค่ะเป็นสีเขียวแซมๆนะคะสีมีเสน่ห์มากๆเลยเป็นลายสก็อตเนาะหนูไม่ได้แบ่งนะหนูไม่ได้แบ่งนะคะแต่เขาจะมีการแบ่งคู่ให้ตรงนี้นะคะแต่หนูไม่ได้แบ่งนะคะเดี๋ยวขอวัดขนาดหน่อยเนาะทั้งผืนราคา 3,800 บาทขนาดนิดนึงนะคะทั้งผืนราคา 3,800 บาทสองสามสามเมตร92เซนติเมตร3เมตร92เซนติเมตรนะคะเนื้อสวยมากเนื้อดีมากเกือบ4เมตรเลยอะค่ะ3เมตร92เซนติเมตรนะคะเอาไปตัดชุดได้ทั้งชุดเลยอะค่ะถ้าพี่ๆนำไปตัดเป็นชุดนะคะหรูหราไปเลยนะคะ น้องนัดมีให้2ชิ้นนะสำหรับงานเนื้อนี้นะคะมีให้2ชิ้นค่ะ ตัดชุดได้เลยตัดชุดได้เลยสวยงามมากพันให้เห็นทั้งตัวไปเลยนะคะเผื่อพี่ๆไปตัดชุดจะได้พอจะจินตนาการออกนะนี่ค่ะ1โทนนะคะโทนนี้แล้วก็อีกโทนนึงอีกโทนนึงเนี่ยจะแดงนะคะขนาดเท่ากันจะเป็นโทนแดงแดงแบบทองแดงอะค่ะสีลวดทองแดงนะคะสีแบบนั้นเลยสีทองแดง
นะคะเทียบกันเนาะผ้าแน่นเนื้อดีมากๆเดี๋ยวเข้าไปชมใกล้ๆนะคะผืนใหญ่โตมากค่ะถ้าพี่ๆจะนำไปใช้เป็นบางท่านก็นำไปเป็นเหมือนกับตัดชุดใหญ่ๆนะคะหรือเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ของบ้านก็มีบางท่านทำไปเป็นผ้าม่านบางท่านนำไปเป็นผ้าคลุมโต๊ะป้าปูโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะบ้านสวยๆของพี่ๆบางท่านก็ไปตัดเป็นชุดอันนี้แล้วแต่อเนกประสงค์เลยพี่ๆจะเห็นสีที่ต่างกันนะคะฝั่งนี้นะคะจะออกน้ำตาลหน่อยจะออกน้ำตาลหน่อยฝั่งนี้จะออกแดงแบบทองแดงนะคะแล้วแต่ชื่นชอบชิ้นละ 3,800 บาท1คูณ3เมตร92เซนติเมตร1คูณ3เมตร92เซนติเมตรผ้าแน่นเนื้อสวยมากนะคะเนื้อสวยเนื้อดีเนื้อแน่นมากหนูคอนเฟิร์มเรื่องความทอสวยของผ้าเลยเป็นงานทอมือที่สวยมากงานมาจากบ้านบ่ออุ่นนะคะตำบลบ้านแร่อำเภอขาวสิงห์นครินทร์ค่ะเรียบร้อยทุกจุดและสีเสมอกันด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นรอยแบ่งระหว่าง2เมตรนะคะแต่น้องนัทไม่ตัดนะน้องนัทไว้ของเขาเต็มผืนแบบนี้มาเลยนะคะเนี่ยค่ะผืนนี้จะเป็นโทนแดงสีทองแดงค่ะแค่ 3,800 นะคะผ้าใหญ่ผ้ายาวมากงาน2ตะกอผ้าแน่น2ตะกอก็คือทั้ง2ด้านเนี่ยมัดหมี่เหมือนกันมัดหมี่ทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะใช้ได้ทั้งสองด้านเลยค่ะหนูก็ฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะมาอัปเดตงานคุณภาพงานคัดมาแล้วและมั่นใจที่จะส่งต่อนะคะว่าพี่ๆเนี่ยเอาไปใช้แล้วจะไม่ผิดหวังดูดีมากเนี๊ยบมากเลยค่ะชอบโทนไหนก็แจ้งรับมาได้เลยนะคะสวยๆเลยทุกชิ้นฝากด้วยค่ะวันนี้นะคะพี่ๆที่เข้ามาชมแล้วชื่นชอบผืนไหนก็จบไลฟ์แล้วก็ทักทายเข้ามาได้นะคะทักทายคืนนี้นะคะทิ้งแชทไว้ทิ้งภาพไว้รายละเอียดไว้ถ้าน้องนัดหลับแล้วก็ทักทิ้งไว้ได้หรือตื่นเช้ามานะคะก็ทิ้งแชทไว้แล้วเดี๋ยวน้องนัดก็ตื่นมาก็ตอบกลับไปนะคะนะคะให้ชมใกล้ๆนิดนึงลายหางกระรอกข้างในจะเป็นสีแดงกล่ำนะคะตัดอยู่กับสีน้ำตาลอมทองเนื้อดีมากค่ะเนื้อดีจริงๆเรียบรื่นนะคะเรียบรื่นมากหนูก็ฝากไว้นะคะสำหรับงานคุณภาพจากร้านเพิ่มรักไหมไทยงานผ้าไหมทอมือไหมแท้จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้นะคะน้องนัดก็ได้จบหมดแล้วนะคะจบไลฟ์ลงแล้วแล้วก็ยกผ้าครบเสร็จเรียบร้อยแล้วฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะแฟนเพจที่ให้กำลังใจที่เข้ามาชมกันทุกๆท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ตื่นมาได้เงินหมื่นเงินแสนนะคะค้าขายร่ำรวยกิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะบ๊ายบายค่ะ พี่ณภัทรถามว่ามีไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนไหมคะของไลฟ์วันนี้ยังไม่มีค่ะค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ